แกะตัวเนื้อปลาตะก้างทิ้งหรือว่าจะแกะตะก้างเนื้อปลาทิ้งก็ได้แล้วแต่จะหอมกว่าเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่แกะแล้วลงไปตำกับพริกตำ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 ต้นหอมผักชีลงไปหรือไม่จะใส่ผักชีลาวก็ได้แต่บ้านนี้เขาไม่กินผักชีลาวตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ